ืบหน้าอะไรยังไงบ้างไหมความคืบหน้าก็จากที่ไปคุยมาทั้งหมดนะคะคือไปส่งที่คือไปสนก่อนแล้วก็ไปที่ปปซึ่งตอนที่ไปปปเนี่ยก็ฝากวอนเขาให้ช่วยเหลือเพราะว่าข่าวปลอมมันค่อนข้างแรงมากเลยแล้วเราก็อยากรู้ว่าทำไมถึงมีแบบเนี้ยมาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าน่าจะได้ความคืบหน้าตอนนี้มีคนติดต่อหรือว่ามีในเพจนั้นติดต่อกับใครไม่มีจากเพจไม่มีอะไรติดต่อมาเลยค่ะแล้วก็เว็บไซต์นั้นก็ยังอยู่เดิมเปิดอยู่อย่างว่าทอเองไม่ได้ลบลงไปเลยไม่ได้ลบเลยค่ะก็ยังอยู่เหมือนเดิมแสดงว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าใครคือยังไม่ทราบค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือให้เจ้าหน้าที่ที่เขาสืบสวนเขากำลังสืบสวนอยู่ว่าเป็นใครเพราะว่ามันค่อนข้างจะต้องเช็คยากนิดนึงสำหรับแอร์คาดหวังไว้ยังไงบ้างคะจับตัวให้ได้หรือว่าต้องลบข่าวไปด้วยคือข่าวลบไม่ลบไม่เป็นไรแต่ว่าเราอยากรู้คนที่ทำมากกว่าก็เลยไปดำเนินการที่ปปส.ในเรื่องของพรบ.มาตรา24ค่ะไอซ์มีการยื่นคำร้องหรือว่าเขาต้องการสั่งให้เขาลบหรือว่าต้องการให้เขาออกมาขอโทษอะไรนี้ไหมคะคือขอโทษไหมอันนี้ไม่รู้อะค่ะแต่ว่าคืออันดับแรกเลยคือเราอยากรู้ตัวคนที่ทำมากกว่าคนที่ปล่อยข่าวเหล่านี้มันมีได้ยังไงแล้วก็ข่าวในเว็บไซต์นั้นคือเป็นข่าวปลอมหมดเลยเพียงแต่ว่าคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยเขาเป็นบุคคลธรรมดาเขาไม่ทราบว่าเขาถูกเอารูปมาใช้แต่เราเนี่ยคือเพื่อนส่งต่อมาเราแบบงงมากเลยไอ้เจ้าว่าทำอะไรปอทอเขาบอกอะไรบ้างได้หรออะไรนะปอทอได้บอกอะไรไงปอทอบอกว่าเคยจับคดีเคสของพี่น้ำหวานแล้วแล้วก็คดีเนี้ยเขาจะช่วยถูกที่สุดเขาจะสั่งลบเลยเนี่ยไม่คือแบบให้ทางต้นทางลบเลยลบได้ไหมจริงๆไม่ทราบว่าลบได้ไหมค่ะแต่ว่าตามสื่อได้ว่าเป็นใครเพราะว่าน่าจะเช็คจากไอพีแต่ว่าส่วนเรื่องการดำเนินการสืบสวนเนี่ยเขายังขอเก็บไว้เป็นความลับก่อนเพราะว่าเขาต้องการจะให้มันเป็นความลับก่อนถ้าเจอตัวเขาอยากพูดอะไรกับเขาอยากพูดอะไรกับเขาไม่รู้จะพูดอะไรเลยไม่มีคำพูดอะไรเลยค่ะเพราะว่าคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเดี๋ยวนี้คือข่าวต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็ทำไมถึงมีไออยู่ในนั้นแล้วก็คือหลายๆคนบางคนที่เขาอ่านเขาก็ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจว่าข่าวเหล่านี้มันจริงไม่จริงบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อซึ่งมันก็มีผลกระทบต่อเราอะแล้วก็ครอบครัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะตอนแรกเครียดเพราะว่ากำลังออกกำลังกายอยู่แล้วก็อยู่ๆเพื่อนก็โทรมาใหญ่เลยแล้วก็บอกว่าไอ้มันอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ตกใจมากว่าทำไมมันถึงมีอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็แบบครอบครัวเราขนาดไหนไอ้ค่ะคือแม่ตกใจมากกว่าคือไอ้ตกใจแหละแต่ว่าไอ้ก็ทราบแหละว่าเราอยู่ด้วยกันวันนั้นแต่เพียงแต่เขางงว่าทำไมพลาดหัวข่าวมันแรงจังเลยแล้วก็อีกอย่างนึงมีชื่อจริงไอ้แล้วก็มีรูปไอ้ด้วยแต่ว่าในคลิปในรูปข่าวเนื้อข่าวมันไม่มีเราเลยอะโอกาสที่จะเจอตัวมีมากน้อยแค่ไหนคือเท่าที่คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่าก็ประมาณ80-90นะก็ดีใจอยู่มีความหวังเจ้าหน้าที่ปทเองได้บอกไหมคะว่าจะใช่ต้องจะลงระยะเวลาเขาอุบไว้ก่อนใช่เพราะว่าเขาไม่อยากให้เจ้าตัวรู้เพราะว่าเดี๋ยวนี้การที่ทำเว็บปลอมหรือว่าข่าวปลอมเนี่ยการที่เรามีคนเข้ามาดูกดใช้กดแชร์ใช่ไหมคะกดไลค์หรือว่าทวิตต่อกันอย่างเงี้ยใน Facebook หรืออะไรก็ตามเนี่ย Google Search เนี่ยคือมันเป็นการค้าไปหมดแล้วอ่ะเขาเหมือนหาผลประโยชน์คนอื่นอ่ะยิ่งเขามีคนเข้ามาดูเยอะเขาก็ยิ่งได้เงินอะไรอย่างเงี้ยพอไปแจ้งความแบบไม่พูดความจริงไม่สบายใจมันก็เป็นสิ่งที่ควรทำอันดับแรกคือจริงๆกลัวไอ้อ่ะจะไม่แจ้งเพราะว่าข่าวปลอมมันเยอะอยู่แล้วเนาะทุกวันนี้ก็แบบว่าปล่อยไปเถอะแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวคุณพ่อคุณแม่เขาไม่สบายใจอ่ะเขาบอกว่าอย่างน้อยอ่ะเราไปลงบันทึกประจำวันดีกว่าไหมเราจะได้สบายใจก่อนหนึ่งว่าเออมันเป็นยังไงกับงานอะไรกับงานจะโทรไปไหมจะโทรไปก็มีผู้ใหญ่โทรหาค่ะที่ชอบเขาบอกว่าเออไอซ์แบบเป็นยังไงบ้างเขาก็เป็นห่วงสภาพจิตใจเราว่าเราโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็น่ารักเขาคอยก็โล่งแล้วเนาะโล่งขึ้นเยอะแล้วค่ะโล่งผมเรื่องงานแล้วเรื่องอะไร
โปรจีบด้วยใช่ใช่ขายขายของขายของขายของพี่ไอซ์เคยตอบไปแล้วว่าหากแบบนั้นโดนพี่ขอว่าขายใจตามง้อเราเลยแล้วคือเราไม่ถูกประกาศในโรงแรมด้วยคือเราก็จริงๆแล้วคุยกันเป็นเพื่อนกันนะคะถ้าเกิดมันมีโอกาสใช่มันก็ใช่แต่ว่าตอนนี้คือเราไม่ได้คุยเลยนานแล้วด้วยเราก็คือมาตามง้อใช่ไหมคะมาตามง้อไหมคิดว่าอย่าเรียกคำนั้นเลยเขาดูไม่ดีเลยเนาะคือเราเรียกว่ากันเราก็คุยกันเป็นเพื่อนดีกว่าแบบที่ไม่คุยด้วยดีค่ะก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมที่ไม่คุยกันเราก็ติดต่อไม่ทราบอนาคตเลยอะค่ะคือตอนนี้ยังไม่รู้เลยจะมีแฟนเมื่อไหร่แสดงว่าเราตกลงกันแล้วนะไม่ได้คุยกันไม่ใช่คือตอนนี้เราโสดแล้วเราก็แบบว่าไม่ได้มองหาใครแล้วก็รู้ว่าเราอยากทำงานมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดจากความต้องการของตัวเองหรือเปล่าที่แบบเป็นเสริมไม่นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าโอกาสมันไม่ได้เหมาะเจาะขนาดนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาถ้าเกิดจะมีก็มีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ทำงานไปถ้ามีก็เหมือนกันใช่ค่ะคือมีคนก็จีบได้เนาะจีบได้ก็จีบได้เลยค่ะสายของจีบได้คนจีบเนาะถามน้องพี่โก้นิดนึงเดี๋ยวผู้จัดการเชิญเลยไหมเชิญเลยจะมาวันไหนอ๋อจริงๆก็สักพักแล้วล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้มาด้วยกันครั้งแรกเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไงหัวเรายกันนี่แหละค่ะแล้วก็ลองดูแล้วพี่โก้ดูหมดแล้วใช่ค่ะใช่ใช่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วค่ะได้หมดได้หมดมีขึ้นสัญญาสัญญาอะไรกันไหมตอนนี้หอยังก็สัญญาใจนี่แหละค่ะก็ดูแลกันมาสักพักนึงแล้วสบายใจเดิมไหมคะมันคล่องตัวกว่าเดิมแบบมีสบายใจกว่าเดิมไหมก็ดีนะคะที่มีคนดูแลเราเพราะว่าอย่างถ้าเราเป็นฟรีแลนซ์เนี้ยมันก็ลำบากเนาะแต่ถ้าเกิดมีคนดูแลมันก็ดีอะค่ะทำไมถึงตัดสินใจเป็นผู้จัดการส่วนตัวตอนนั้นคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าตอนแรกเราอยู่ในค่ายค่ะเราอยู่ในสังกัดไงพอเราออกมาเราก็เหมือนกับว่าเดินไม่ค่อยเป็นอะเนาะเราก็เป๊ะเนาะเอ้ยยังไงดีอะไรยังไงดีเราก็มีคนแนะนำแล้วก็โอเคได้ลองคุยกับคุณแม่ดูว่าคุณแม่ยังไงเพราะว่าก็เป็นห่วงคุณแม่ก็ไม่ใช่คนในวงการนะเขาก็ไม่รู้ว่าควรจะต้องทำยังไงคุยกับคุณแม่นานไม่ไหวแม่จะยอมให้พี่โก้เหมือนพี่จัดการก็ไม่นานนะคะก็คุยกันแล้วก็คุยกันทุกเรื่องคุยกันสักพักละค่ะแล้วเขาก็เห็นว่าโอเคก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไว้ใจโอเคคุณยายพี่โก้อยู่ก็ล่าเจ็บสิไอ้ไอ้หายเดี๋ยวก็มีนายไอ้กล้องพี่ฮะ1 2เปิดแอคค่ะ1 2พี่นุ่มจะถ่ายให้โอเคแบตเข้าไอ้ค่ะไอ้ขออีกทีรูปเมื่อกี้แบตเข้าไอ้เมื่อกี้แบตเข้าค่ะ1 2โอเคกล้องพี่ด้วยค่ะกล้องพี่ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะไอ้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 กล้องพี่ไม่มาได้จ้ะ